้นวิกฤตและถึงเวลาที่เราจะปรับตัวไปสู่อนาคตการประชุมเอเปก2022ที่เมืองไทยเป็นเจ้าภาพทั้ง21เขตเศรษฐกิจจะประชุมกันใน3หัวข้อคือ Open Connect Balance เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลเราจะ Open เปิดกว้างสร้างโอกาสส่งเสริมการค้าการลงทุนผ่านโครงการ FTAP Free Trade Area Asia Pacific หรือเขตการค้าเสรีเพื่อประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะทั้ง21เขตเศรษฐกิจมีประชากรรวมกันกว่า 38% ของโลกมี GDP รวมกันกว่า 1,768 ล้านล้านบาทซึ่งไทยสามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้มากถึง 400% และเรายังผลักดันเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททั้งในด้านการเงินการระดมทุนส่งเสริมธุรกิจทั้งขนาดกลางขนาดย่อยและสตาร์ทอัพให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นผ่านระบบดิจิทัลและช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านการใช้แอปพลิเคชันเป่าตังและถุงเงินเป็นช่องทางให้โครงการไทยชนะและโครงการคนละครึ่งสามารถสร้างเงินหมุนเวียนและกระจายผลประโยชน์สู่ระดับฐานรากส่งเสริมให้สตรีมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นคุณนวลนภาเจริญรวยเจ้าของต้นแบบสวนทุเรียนพรีเมียมที่ใช้นวัตกรรมถุงห่อผลไม้เมจิกโกรธในการห่อทุเรียนส่งออกทำให้เปลือกของทุเรียนบางลงเพิ่มน้ำหนักโดยรวมได้มากขึ้นทำให้เป็นสินค้าเกษตรคุณภาพในด้านการคอนเนคเราจะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวการเดินทางฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 ด้วยผลักดันบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปกที่ปัจจุบันมี19เขตเศรษฐกิจเข้าร่วมโครงการแล้วซึ่งจะสร้างความสะดวกต่อการเดินทางเพื่อการค้าและการลงทุนระหว่างดินแดนต่างๆและจากความสำเร็จของแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ทำให้เราสามารถติดตามและบริหารการให้วัคซีนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับการยกย่องจาก WHO เราจะเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณสุขและพัฒนาระบบหมอพร้อมสู่ Digital Health Platform ที่จะให้บริการด้านสุขภาพที่จำเป็นอย่างรอบด้านยกระดับสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกโดยมีเป้าหมายเป็น Medical Hub พัฒนาให้ไทยเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพในระดับนานาชาติฟื้นฟูการเดินทางระหว่างประเทศด้วยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสนับสนุนสมุนไพรไทยให้เป็นทางเลือกในการเสริมสุขภาพควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างฟ้าทลายโจรกระชายขาวรวมไปถึงพืชเศรษฐกิจสมุนไพรที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตสร้างบาลานซ์ส่งเสริมการเจริญเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนและมั่นคงส่งเสริม BCG Economy Model ในการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งก็คือ Bio Economy ที่เน้นพัฒนาทรัพยากรชีวภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง Circular Economyหรือเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เน้นการใช้ประโยชน์จากวัสดุต่างๆอย่างคุ้มค่าซึ่งทั้งสองอย่างอยู่ภายใต้ Green Economy ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกันยกตัวอย่างเช่นโมเดลตลาดน้อยต้นแบบย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่รวมความหลากหลายของคนในพื้นที่และ3ผ่านโมเดลที่สนับสนุนให้เกษตรกรท้องถิ่นทำเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นพลังที่แท้จริงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ที่ไม่ใช่แค่ภาครัฐบาลแต่ยังเป็นพลังของมหาวิทยาลัยเอกชนชุมชนและเครือข่ายต่างประเทศเราจะมุ่งมั่นเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปัจจุบันสมาชิกเอเปกได้ร่วมมือกันเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ได้มากถึง174ล้านไร่โดยไทยได้ใช้ระบบปฏิบัติการพิทักษ์ไพรปกป้องการบุกรุกป่าด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและการสื่อสารและได้ทำการปิดอ่าวมายาเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศจนปัจจุบันกลับมาสมบูรณ์พร้อมรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งเราจะเสริมความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการรับมือภัยพิบัติในอาเซียนภายใต้โครงการคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาเซียนเพื่อสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหารเราเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารระดับต้นๆของโลกจึงเป็นโอกาสดีในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารในฐานะครัวของโลกพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลัก BCG Economy Model ที่จะสร้างมูลค่าให้สินค้าเกษตรมากยิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้คือบทบาทของไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปก2022